ความจริงแล้วเนี่ยการลงทุนแบบนี้นะผมเตือนอยู่ตลอดนะครับว่าการลงทุนที่มีผลกำไรมากกว่า 15% ต่อเดือนเนี่ยไม่มีอยู่จริงอันนี้รับรองว่าอันนี้เจ้าตัวเนี่ยรับรองว่าเมื่อนำเงินมาลงทุนแล้วรับรองว่าจะได้ผลกำไรไม่ต่ำกว่า 10% นะครับดังนั้นวันนี้ความเสียหายนะครับตกประมาณ50กว่าล้านทำมาแค่เดือนเดียวเองนะครับท่านคิดดูนะครับวันนี้สื่อจะสังเกตนะครับเราจับกันทุกอาทิตย์นะครับแต่ถามว่าสถานการณ์ดีขึ้นไหมดีขึ้นเบาบางลงแต่ยังมีอยู่นะครับดังนั้นวันนี้ถ้าย้อนกลับไปนะครับนะถ้าเราไม่ปราบปรามอย่างหนักหน่วงขนาดนี้นะผมต้องเรียกว่าวันนี้ประชาชนจะต้องถูกหลอกมากมายมหาศาลนะครับนี่ขนาดจับกันทุกอาทิตย์นะครับดังนั้นวันนี้สิ่งที่ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีต้องทำต่อก็คือการไล่ทรัพย์นะครับวันนี้สิ่งที่ต้องเห็นใจประชาชนมากๆก็คือการเอาทรัพย์มาคืนประชาชนเอาเงินมาคืนประชาชนเท่าที่จะคืนได้นะครับนะเพราะนั้นวันนี้ต้องผมก็เห็นใจเราต้องเห็นใจประชาชนนะครับนะว่าการจะเอาเงินมาคืนเนี่ยต้องผ่านกระบวนการยุติธรรมซึ่งจะต้องใช้เวลาหลายเดือนนะครับนะแต่ว่าการจับกุมปราบปรามเนี่ยเราดำเนินการอย่างเข้มงวดนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ก็ต้องฝากถึงประชาชนนะครับว่าในเรื่องของการลงทุนทุกชนิดนะครับนะขอให้ตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข้อมูลของรัฐเช่นกรตนะครับแต่ง่ายที่สุดก็คือกดหมายเลขโทรศัพท์1155นะครับผมเน้นย้ำกำชับ01155ตลอดเวลานะครับนะเน้นกันทุกอาทิตย์นะครับว่าจะต้องรับการบริการจะต้องส่งต่อข้อมูลนะให้ดีนะครับนะวันนี้เข้าใจนะครับว่าประชาชนที่เดินทางมาที่ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะวันนี้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับนะปริมาณงานยิ่งมากขึ้นนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับนะเมื่อประชาชนเขามั่นใจเขาเชื่อมั่นที่ไหนเขาจะไปที่นั่นนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ในส่วนของศูนย์ปราบปรามเนี่ยเราก็ยังคงเดินหน้าในการทำงานอย่างเข้มข้นต่อไปนะครับ